ที่อินเดียเนี่ยเขารายงานตัวเลขของผู้ที่เสียชีวิตจากการระบาดของโควิด-19 อยู่ที่ประมาณสัก 500,000 คนค่ะแต่ว่าปรากฏว่าทางองค์การอนามัยโลกนะคะได้ออกมาประเมินว่าตัวเลขของการเสียชีวิตที่แท้จริงที่อินเดียเนี่ยน่าจะสูงกว่าที่ทางการอินเดียรายงานมากถึง10เท่าคืออาจจะสูงถึงเกือบ5ล้านคนเลยค่ะซึ่งทางการอินเดียได้ออกแถลงการนะคะบอกว่าไม่ยอมรับวิธีการประเมินของทางองค์การอนามัยโลกค่ะแล้วบอกว่าเป็นแนวทางของการประเมินตัวเลขที่ผิดพลาดมากเกินไปค่ะนี่คือที่อินเดียนะครับส่วนที่จีนครับวันนี้มีการเปิดเผยความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิดนะครับซึ่งเป็นวัคซีนชนิดโปรตีนลูกผสมแบบ3เข็มนะครับโดยผลการทดลองในระยะที่3ที่ผ่านมานะครับถือว่าให้ผลดีโดยสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ถึงเกือบ80%เลยทีเดียวน่าสนใจนะคะมาดูเรื่องของวัคซีนกันก่อนเลยนะคะทางวารสาร The New England Journal of Medicine ได้เปิดเผยผลการศึกษาฉบับใหม่ค่ะก็เป็นการศึกษาวัคซีนของวัคซีนต้านโควิด-19 นะคะแบบโปรตีนลูกผสมซึ่งพัฒนาโดยจีนมีความปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทดลองกับมนุษย์ในระยะสุดท้ายด้วยนะคะเป็นวัคซีนต้านโควิด-19 แบบฉีด3เข็มค่ะมีชื่อว่า ZF2001 นะคะเป็นผลงานพัฒนาร่วมกันโดยสถาบันจุลชีววิทยาสังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนและบริษัทอันฮุยจื้อเฟยหลงเคอมาไบโอฟาร์มาซูติคอลคณะนักวิจัยดำเนินการทดลองในระยะที่3ค่ะที่ศูนย์คลินิก31แห่งในอุซเบกิสถานอินโดนีเซียปากีสถานรวมถึงเอกวาดอร์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีศูนย์คลินิก1แห่งในจีนด้วยค่ะผู้เข้าร่วมการทดสอบเนี่ยเป็นผู้ใหญ่อายุ18ปีขึ้นไปมีมากถึงกว่า 28,000 คนนะคะแล้วก็ยังมีอีกร้อยละ 6.4 ที่เป็นผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปด้วยค่ะปรากฏว่าวัคซีนตัวนี้นะคะมีประสิทธิภาพป้องกันอาการรุนแรงของโรคทุกระดับที่ร้อยละ 81.4 ในการติดตามผลระยะสั้นก็คือหมายถึง50วันหลังจากที่ฉีดวัคซีนแบบครบคอร์สไปแล้วนะคะแล้วก็ร้อยละ 75.7ในการติดตามผลแบบระยะยาวคือหมายถึงติดตามหลังจากที่ฉีดวัคซีนครบคอร์สไปแล้ว6เดือนเต็มค่ะสำหรับประสิทธิภาพป้องกันอาการป่วยรุนแรงถึงวิกฤตของวัคซีนตัวนี้นะคะอยู่ที่มากถึงร้อยละ 92.9 ในการติดตามผลระยะสั้นและร้อยละ 87.6 ในการติดตามผลระยะยาวค่ะประสิทธิภาพของวัคซีนลดลงเล็กน้อยนะคะก็บ่งชี้ว่าการป้องกันอาการเจ็บป่วยรุนแรงของวัคซีนก็ถือว่ายังมีประสิทธิภาพเพียงพอถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนไปแล้วครบ6เดือนก็ตามค่ะซึ่งรัฐบาลจีนมั่นใจนะครับว่าจากมาตรการควบคุมการระบาดที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วจะช่วยยับยั้งการระบาดของโควิด-19 ได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นครเซี่ยงไฮ้นะครับซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางการเงินของจีนภายหลังจากที่มีการระบาดและก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่ว่าตอนนี้ค่อยๆกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็มีแนวโน้มลดลงนับตั้งแต่วันที่22เมษายนที่ผ่านมาหลังจากที่ก่อนหน้านั้นประชากรประมาณ25ล้านคนที่เซี่ยงไฮ้ต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่เข้มงวดจากการปิดพื้นที่มาประมาณ1เดือนส่วนที่กรุงปักกิ่งของจีนเช่นเดียวกันนะครับก็มีการเรียกร้องให้ประชาชนกว่า3ล้าน5แสนคนในเขตเฉาหยางซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางการระบาดรอบล่าสุดให้ประชากรในพื้นที่ทำงานจากที่บ้านแทนเพื่อเป็นการควบคุมการระบาดหลังจากที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นโดยได้เน้นความเชื่อมั่นสำหรับนโยบายของรัฐบาลจีนนะครับที่ต้องการจะให้โควิดกลายเป็นศูนย์ให้ได้จากที่จีนครับไปดูกันที่อินเดียทางกระทรวงสาธารณสุขของอินเดียมีการแถลงว่าอินเดียได้คัดค้านกระบวนการและระเบียบวิธีที่องค์การอนามัยโลกใช้สำหรับการประเมินตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนเกินในประเทศอินเดียรวมไปถึงคัดค้านผลการประเมินที่ออกมาด้วยในช่วงที่องค์การอนามัยโลกมีการเปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในประเทศอินเดียออกมาโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาภายในประเทศอย่างเมื่อวานนี้นะครับองค์การอนามัยโลกมีการรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ที่แท้จริงในอินเดียจากการประเมินจนถึงในช่วงสิ้นปี2564ที่ผ่านมาน่าจะอยู่ที่ประมาณ 4,700,000 คนหรือคิดเป็นเกือบ10เท่าจากตัวเลขอย่างเป็นทางการที่มีการรายงานออกมาแต่ทางอินเดียกลับมองว่าตัวเลขนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานการประเมินที่ผิดพลาดและยืนยันว่าจนถึงตอนนี้อินเดียมียอดผู้เสียชีวิตจากโควิดอยู่ที่524,000 คนเท่านั้นในช่วง2ปีนับตั้งแต่ที่มีการระบาดของโควิดครับ
ส่วนสหรัฐนะคะทางสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐค่ะได้จำกัดการใช้วัคซีนต้านโควิด-19 ของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันกับกลุ่มผู้ใหญ่ชาวอเมริกันนะคะเพราะว่าประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงของอาการลิ่มเลือดที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นค่ะทั้งที่จอร์นสันแอนด์จอร์นสันนั้นได้รับอนุญาตให้ใช้วัคซีนกับทางผู้ใหญ่ได้นะคะตั้งแต่เมื่อกุมภาพันธ์ปี2021ที่ผ่านมาแล้วก็เป็น1ใน3วัคซีนค่ะที่ใช้ในสหรัฐร่วมกับวัคซีนของโมเดอร์นาแล้วก็วัคซีนของไฟเซอร์ด้วยนะคะทางสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐเนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะบอกว่าก็คำแนะนำนะคะควรที่จะฉีดวัคซีนเฉพาะผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถจะรับวัคซีนยี่ห้ออื่นได้หรือว่าผู้ที่ขอรับวัคซีนของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันเป็นการเฉพาะเท่านั้นค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยทางการสหรัฐได้แนะนำชาวอเมริกันให้ฉีดวัคซีนของไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาแทนวัคซีนของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะทางสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐก็แจ้งข้อมูลด้วยนะคะบอกว่าวัคซีนจอร์นสันแอนด์จอร์นสันก็ยังถือว่าเป็นทางเลือกค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรงต่อวัคซีนแบบ mRNA คือไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์นานั่นเองค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ